อยู่ระหว่างเดินทางนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอเกริ่นไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนอื่นขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในวันนี้นะครับกับพรุ่งนี้2วันนะครับเข้ามาร่วมกันให้ข้อคิดเห็นนะครับเพื่อทำให้ทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับรวมทั้งโครงการไทยมุกด้วยเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปถูกทางนะครับใช้คำว่าถูกทางเพราะว่าเราเดินหน้ากันเราเดินกันมาระยะหนึ่งนะครับแต่จากนี้ไปจะเดินยังไงนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยมีสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราน่าจะมาช่วยกันคิดนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นของการพูดคุย2วันนี้นะครับก็คือขออนุญาตพูดถึงเรชแนลในการจัด2วันนี้แล้วก็ตัวกำหนดการที่ทุกท่านน่าจะมีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมต่างๆรวมทั้งก็จะเดินหน้าไปเข้าไปสู่กิจกรรมนะครับทีละขั้นทีละขั้นนะครับชื่อการจัดประชุมครั้งนี้ครับคีย์เวิร์ดก็คือการระดมความคิดเห็นนะครับของทุกท่านนะครับจริงๆพวกเราเองหันซ้ายหันขวาก็คือเราทำงานกันมาร่วมกันนะครับต่อเนื่องกันมาระยะหนึ่งนะครับนับไปนับมาก็เกือบ3ปีเหมือนกันนะครับเราทำงานกันมาเป็นเครือข่ายนะครับตั้งแต่ปี2560 59 59เป็นตัวเริ่มโครงการไทยมูฟนะครับเราก็ช่วยกันมานะครับมีหลายๆท่านก็เข้ามาเสริมทีมนะครับหลายๆท่านก็ถอยไปอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่แล้วมีอาจารย์หลายๆท่านไปอยู่เบื้องหลังคอยให้กำลังใจคอยกำกับหลายๆท่านก็เข้ามาเสริมทีมใหม่นะครับเราเดินหน้ากันมาประมาณ3ปีแล้วนะครับงั้น2วันนี้ครับจะเป็นจุดที่เรามานั่งคิดอีกทีว่าจากนี้ไปนะครับการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยไทยบุ๊กเนี่ยฮะเราจะเดินไปสู่จุดไหนนะครับมันมี2ประเด็นหลักที่อยากจะหารือเพราะว่าจะเกี่ยวข้องและอาจจะต้องการความคิดเห็นค่อนข้างเยอะก็คืออันที่1ก็คือเรื่องแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มของไทยมูฟนะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับอนาคตเราควรจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราปรับแบบนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยทางเครือข่ายนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์ไหมนะครับเป็นประโยชน์ไหมในการทำงานนะครับงั้นวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของuse case ต่างๆที่คาดว่าถ้าทำขึ้นมาเนี้ยจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าก็ต้องขอความคิดเห็นนะครับขอคำแนะนำจากทุกๆเครือข่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของทุกท่านเนี้ยจะมีความสำคัญในการประชุม2วันนี้นะครับเรื่องแพลตฟอร์มจะโฟกัสในวันนี้29นะครับทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยทางสกเดิมปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผมท่องอยู่นานพอสมควรนะครับอันนี้ก็คิดว่าพูดได้ถูกต้องแล้วนะครับก็ทางสำนักมาตรฐานอุดมศึกษานี่ครับที่คอยดูเรื่องของมาตรฐานหลักสูตรเรื่องของการประกันคุณภาพหลักสูตรนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนออกเกณฑ์ในเรื่องของการจัดการการสอนที่มีระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงค์นะครับแนวปฏิบัติออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆมาดูกันทีแล้วตอนนี้กำลังพัฒนาอยากจะให้ออกมาเร็วๆก็คือเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินนะครับสำหรับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลถ้าพูดง่ายๆก็คือสำหรับพวกออนไลน์ education เลยนะครับหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับเต็มหลักสูตรนะครับเต็มหลักสูตรแต่เต็มหลักสูตรนี้ก็นั่นแปลว่าจะต้องมีข้อกำหนดบางอย่างเช่นจะต้องมีการมาสอบจะต้องมีการเรียนในชั้นเรียนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะครับเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตรงนี้นะครับจริงๆเรื่องการเปิดหลักสูตรทางไกลเราเปิดมานานแล้วตั้งแต่เข้าใจว่าปี4กว่า10กว่าปีแล้วฮะที่มีแนวปฏิบัติให้เปิดไ
แต่ว่าก็ยังแกว่งๆในเรื่องของหลักสูตรทางกายอยู่ตอนนี้ก็กลับมาปรับแล้วก็ทำเป็นมาตรฐานมีตัวบ่งชี้ชัดเจนนะครับเป็นการปรับปรุงเวอร์ชันหนึ่งงั้นพรุ่งนี้เนี่ยครับทางคณะอนุกรรมการก็จะนำประเด็นต่างๆที่ร่างไว้นะครับมาหารือขอความเห็นนะครับเพราะฉะนั้นทางมหาลัยต่างๆที่ตอนนี้เราเดินหน้ากันทำมูกทำออนไลน์เนี่ยต่อไปถ้าเรามีแนวคิดจะทำเป็นหลักสูตรนะครับซึ่งมันจะตอบโจทย์ตอบความต้องการของสังคมมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในแนวคิดใหม่ๆนะครับของทางรัฐบาลนะก็จะได้มีโอกาสให้ข้อคิดเห็นนะครับจากภาคปฏิบัติว่าที่เราทำมาเนี่ยถ้าเราตั้งตัวชี้วัดแบบนี้มันเป็นปัญหามันเป็นความยากหรือควรจะมีตัวชี้วัดอย่างนี้เพราะทำอยู่แล้วมันสะท้อนคุณภาพได้อย่างนี้ฮะนั่นก็พรุ่งนี้ทั้งวันนะครับก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้นะครับก็จะมีข้อมูลมาให้ทุกท่านด้วยเช่นต่างประเทศก็ว่ายังไงนะฮะประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เขามีเกณฑ์อะไรนะครับเขามีแนวทางยังไงโอเคไหมครับงั้นภาพใหญ่ๆ2วันนี้ก็ขอเป็นให้ข้อมูลแล้วก็ขอฟังความคิดเห็น2วันนี้นะครับบรรยากาศนะครับก็คือเราจะนั่งประมาณนี้ฮะถ้าอาจารย์นั่งไกลๆมองไม่เห็นหรือว่าไม่ใช่อาจารย์ขยับมานั่งใกล้ๆได้ก็จะเป็นโต๊ะประมาณนี้แล้วก็อยากจะให้บรรยากาศเป็นแบบกันเองนะครับอาจารย์อยากจะขอแทรกหน่อยขอถามหน่อยไมโครโฟนมีประจำทุกโต๊ะนะครับอาจารย์ก็พูดคุยกันได้นะครับคราวนี้ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมกำลังคิดว่าเราจะแนะนำตัวสักนิดดีไหมครับอาจารย์อยากให้ทราบว่าเพื่อนๆที่เราร่วมกันมาในวันนี้ในห้องนี้มาจากที่ไหนกันบ้างแล้วก็จะได้มีอะไรที่แชร์กันได้ด้วยดีไหมครับนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากทีม PCU ก่อนดีไหมเราอยู่โต๊ะแรกเลยเนาะนะฮะขออนุญาตแนะนำอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงนะฮะค่ะจินปวีนะคะจินปวีทั้งสามค่ะก็ฟูลไทม์อยู่ที่จุฬาไขภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์ค่ะแล้วก็มาช่วยราชการอยู่ที่ TCU ด้วยค่ะก็ยินดีที่จะรับท่านอาจารย์จินปวีเข้ามาเป็นรองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยอีกท่านหนึ่งนะครับช่วยกันเสริมแรงนะครับครับวรสวงดวงจินดานะครับตอนนี้อยู่ศรีปทุมครับแล้วก็ได้มาช่วยงานที่ซีอูบ้างนะครับก็ยินดีที่ได้พบทุกท่านครับขอบคุณครับครับครับอาจารย์ดร.วรสวงเป็นกรรมการของโครงการตั้งแต่ยุคบุกเบิกนะครับอาจารย์ช่วยเข้มแข็งมากนะครับผลักดันหลายๆเรื่องจนประสบความสำเร็จครับครับสวัสดีครับผมสุรพลบุลือนะครับครุศาสตร์จากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับเครือข่ายภาคการตลาดครับสวัสดีครับผมโอภาสกสัญญาพรนะครับดูแลในจากมสุขันธครินทร์นะครับแล้วก็เป็นโดยตำแหน่งตอนนี้คือเป็นประธานเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างในการดูแลในทั้งหมดครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะปิยวรรณปิยการค่ะมหาลัยสงขลานครินทร์ค่ะค่ะอัญญาเซลภาษาเกาหลีนะคะกนกวรรณบุญเดชค่ะสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีครับผมสุรเชษฐ์การประชานะครับจากมอนเรสวนครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์ศิรัตน์จำแนกสารนะคะจากสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะสุภมาศอังสุโชติค่ะจากมสทค่ะสวัสดีครับผมรัชกิจธนาพัฒนดลนะครับจากมสทครับสวัสดีค่ะปิยพรมิสวัสดิ์ค่ะจากศิรนารีค่ะพงศักดิ์วิจิตรเกียรตินะครับมทศครับขันชัยคุณสนทองกี่นะครับจากมทศแม่ข่ายอีสานล่างครับครับสวัสดีนะครับผมชื่อดำรงศักดิ์นภารัตน์นะครับจากมช.ฮะเพิ่งถูกดึงเข้ามาช่วยมาเป็นแนวร่วมนะจากจริงๆมาเป็นรองผอ.ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาลัยสวัสดีครับผมปรเมศวุฒิประสาทพรนะฮะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกันครับสวัสดีครับผมสุภมิตรกองมณีครับจากม.บูรพานะครับครับผมผู้เปลี่ยนเริ่มใส่ครับเครือข่ายภาคต้นออกม.บูรพาครับซึ่งจะเริ่มต้นในเครือข่ายใหม่ๆนะครับก็ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
สวัสดีครับแนบบุญหุ่นเจริญนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับผมพัทรชาติกมลกิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับผมดำรัฐเฉียงจากบุรพาภาคตะวันออกครับสวัสดีครับผมระบินภัทรกิจผลนะครับจากมขอนแก่นนะครับสวัสดีครับผมยุทธนาสุมามานะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมครับสวัสดีครับผมสรชาติลังคาพุติจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับสวัสดีค่ะศรีไพรศักดิ์วงศ์พงศากุลค่ะจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับผมสอนเดชากวินคุณนะครับจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับสวัสดีครับผมศิวนาถ นันทพิชัยนะครับเครือข่ายภาคใต้ตอนบนครับจากวลัยลักษณ์ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันภัทรพรกาลสิงห์ค่ะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะวชพันธ์นุ่นสังค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ค่ะครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์จะเห็นได้ว่าเราครบ9เครือข่ายเนาะภาคเหนือก็จะมีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับภาคกลางก็จะมีทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับภาคอีสานก็จะมีมหาลัยขอนแก่นนะครับกับมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับภาคใต้ก็จะมีทางวลัยลักษณ์กับทางมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ครบ9เครือข่ายนะครับก็มีความสมบูรณ์ปีแรกๆเรายังไม่ครบ9เครือข่ายนะเราเพิ่งมาครบเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างน้อย1ขั้นครบเครือข่ายทั่วประเทศนะครับก็ผมคงมีประเด็นหลักๆอยู่4เรื่องนะครับ3เรื่องแรกจะเป็นวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็ช่วงแรกขออนุญาตเล่าอัปเดตทุกท่านก่อนในภาพใหญ่ๆก่อนนะว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของไทม์บุ๊กนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีโจทย์นะครับมีโจทย์จากในเชิงนโยบายอะไรบ้างนะครับแล้วก็การแนวทางในการพัฒนารายวิชาเนี่ยเดี๋ยวคุยช่วงบ่ายนะครับก็คือว่าเป็นแนวทางในการทำสำหรับงบ63นะครับ63ก็จึงยังไม่ผ่านสภานะครับผ่านสภาประมาณมกราฉะนั้นถ้าทำลายถ้าไม่มีปัญหาก็คือมกราแล้วก็กุมภาถึงจะรู้ว่าตัวเลขงบประมาณการละหน่วยงานแต่ละกรมกองใช้ได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็ใช้งบก็เลยงบใช้ร่วงหน้างบสำรองไปก่อนนะครับครับก็คงประมาณนี้ในภาพใหญ่ๆนะครับข้อมูลจากระบบเนี่ยณวันที่19สิงหาเนี่ยครับก็มีตัวเลขประมาณนี้นะครับก็สมัครเข้ามา 200,000 คนนะครับแต่ในนี้เข้าใจว่าจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างเออเลยบางคนมีหลายแอคเคาท์บางแอคเคาท์ก็ลืมพาสเวิร์ดเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คงบวกลบประมาณแสนปลายนะครับน่าจะอยู่ตรงนั้นนะฮะรายวิชาเนี่ยนับรวมทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ400กว่า6รายวิชานะครับมีการลงทะเบียนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สถาบันตรงนี้นับรวมทั้งมหาวิทยาลัยและก็สถาบันอื่นๆนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการซึ่งพบว่าตอนนี้มีความสนใจที่จะใช้การศึกษาระบบเปิดมากขึ้นนะครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายเนื่องจากว่ามันเป็นช่องทางที่พวกเราเองก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันเป็นช่องทางให้การศึกษาที่ค่อนข้างคล่องตัวเหมือนกันนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็น่าเรียนรู้น่าสนใจนะครับภาพรวมถ้าเรานับเนี่ยประมาณ29เดือนนะครับวันนี้วันที่29เนี่ยถ้าพรุ่งนี้เนี่ยครบ29เดือนเราเปิดจริงๆเราได้งบประมาณมาเมื่อปี59เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกนะครับ1มีนาคมนะครับแล้วก็นับมันจนถึง29วันนี้เนาะพรุ่งนี้30เนี่ยประมาณ29เดือนถ้ากันยาก็30เดือนนะครับก็เป็นตัวเลขที่ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจพวกเราที่ทำขึ้นมานะครับก็เป็นตัวเลขที่ก็ดูไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดถ้าเราดูกันเองในประเทศนะครับมันก่อนไปคุยกับต่างประเทศทราบในต่างประเทศแล้วตัวเลขนี้ก็
เราก็เอาไว้อยู่ของเราเองนะไม่ต้องไปโชว์ใครนะครับเจอสถาบันต่างประเทศแล้วเขาพูดถึงตัวเลข7แฟกหลักนะครับของจำนวนผู้สมัครนะก็โอเคก็สถานการณ์อย่างนี้ทางมูฟที่เราทำงานร่วมกันมาน่าจะถ้าเทียบเป็นละครเนี่ยมันเป็นละครที่มีหลากหลายรสชาตินะฮะมันมีทั้งช่วงที่เราตื่นเต้นนะครับช่วงที่เราตึงเครียดนะครับช่วงที่เรามีความสุขจากผลของการทำงานช่วงที่เรายังงงๆช่วงที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาเนี่ยครับมันก็หลากหลายอารมณ์หลากหลายรสชาตินะครับก็จะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตึงเครียดของเครือข่ายอยู่นะครับเรื่องของการส่งงานที่ผ่านมาแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนจะผ่านตรงนี้ไปได้เนาะถ้าเป็นละครก็น่าจะเป็นละครที่มีหลากหลายรสชาติทีเดียวเรามันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเนี่ยครับตอนที่คุยกันไว้แรกๆเนี่ยครับเรามองมันไม่ชัดเท่านี้นะครับเราก็มองปี2ปีแล้วก็ค่อยๆมองให้มันชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นแผนเฉยๆนะครับเป็นแผนแนวทางเฉยๆแต่ว่ามันจะไปยังไงเนี่ยจริงๆหัวใจสำคัญก็คือว่าไทมูฟอ่ะกำลังตอบโจทย์ความต้องการของมหาลัยได้ไหมของประชาชนได้ไหมหรือมีความต้องการอะไรที่อยากจะให้ไทมูฟตอบนะครับเพราะในแต่ละสถานการณ์มันก็ไม่เหมือนกันณปีแรกที่ขึ้นระบบมาเนี่ยมูฟจะเป็นคำใหม่นะครับการเรียนการสอนออนไลน์เป็นเรื่องใหม่ของทุกๆคนยังไม่มีใครทำดังนั้นโจทย์มันก็เป็นแบบหนึ่งทำให้มันเกิดทำให้ทุกคนเข้าถึงทำให้ทุกคนรับรู้มีรายวิชานำร่องให้บริการอันนี้คือปีแรกนะครับแล้วนี่ก็เป็นปีที่บางฟาวเดชั่นก็ได้การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสถาบันพันธมิตรเช่นNextech นะครับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติก็ช่วยมาทำระบบให้นะณวันนั้นเนี่ยระบบอะไรนะครับมันควรจะเป็นยังไงเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ทุกคนยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็มี Next มาช่วยมีมหาลัยที่กับเครือข่ายมหาลัยที่มาก้าเสียงลองทำดูซิเป็นยังไงนะครับเนื่องจากเราเคยทำงานเรื่องอื่นกันมานะครับก็เป็นเรื่องของ Foundation เราก็มีระบบจัดการเรียนรู้ขึ้นมานะครับเราก็มีรายวิชาขึ้นมาแล้วเราก็มีมาตรฐานการเรียนการสอนนะครับทั้งนั้นตอนนั้นทางทีมดร.ปริญญาจากจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับมาช่วยทำมาตรฐานเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเราเปิดการเรียนการสอนไปนะครับล้มลุกคลุกคลานพอสมควรปีที่2นะครับเราก็ขยายผลนะครับในเรื่องของการให้เพิ่มรายวิชานะครับมีทุนงบประมาณเข้ามามากขึ้นขยายผลรายวิชามากขึ้นแนวทางต่างๆก็เพื่อทำให้มีความหลากหลายวิชาทำให้คนเข้าถึงความรู้ที่ตัวเองอยากจะรู้นะครับมีการขยายผลไปยังต่างประเทศเป็นช่วงที่มูฟกำลังเติบโตทั่วโลกนะครับก็มีความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีนะครับมีความร่วมมือในภูมิภาคอย่างเป็นต้นนะครับในปี61ก็ดูเหมือนเป็นปีที่เริ่มเติบโตนะครับในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีการเพิ่มจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมนะครับที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นเรื่องของครับใช้คำว่ามันเลยเหมือนกับว่ามีความหลากหลายแล้วไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาอย่างเดียวแล้วมีหน่วยงานภาครัฐนะครับมีกพ.นะครับมีกระทรวงต่างๆนะครับเข้ามาใช้แพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการความรู้กับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองนะครับก็เป็นอะไรที่เกิดมิติใหม่นะครับมีความน่าสนใจเพราะว่าความหลากหลายของวิชามันได้แล้วนะครับแล้วกลุ่มเป้าหมายก็เริ่มกว้างนะครับมันกลายเป็นตลาดที่มีความรู้นะครับให้ทุกๆคนเข้ามาช้อปปิ้งได้นะครับส่วนที่เรายังทำไม่ได้ก็คือเรื่องของการเทียบโอนความรู้ผลการเรียนรู้นะครับเรื่องของการเทียบโอนบริกิจยังไม่มีโชว์เคสคุยกันมาตั้งแต่ปีแรกแล้วยังไม่มีโชว์เคสยังระบบที่รองรับก็ยังไม่ลงตัวนะครับในปี62เนี่ยครับก็มีการประกาศแนวปฏิบัติเรื่องของคลังบริกิจออกมา นะครับก็เป็นแนวปฏิบัติร่างฉบับจริงๆเดี๋ยวผมยังไม่ได้มานะครับก็มีแต่ฉบับร่างแต่แนวคิดก็ดูจะเสริมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเช่นไม่ใช่เฉพาะในสถาบันอย่างเดียวแล้วจะมีเรียน
หลากหลายวิธีการก็สามารถที่จะมานับเป็นหน่วยกิจของหลักสูตรได้นะครับเริ่มเปิดกว้างขึ้นถ้าปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีแนวปฏิบัตินี้นะครับปัจจุบันนี้ของเราก็คือว่า เรารับเทียบโอนหน่วยกิจได้แต่ต้องไม่เกิน1ใน3ใช่ไหมครับของจำนวนหน่วยกิจของหลักสูตรนะแล้วอนุมัติโดยกรรมการหลักสูตรและก็สถาบันนะครับเราจะต้องมาดูประมวลรายวิชาต่างๆแต่ในเกณฑ์ใหม่เนี่ยระบุกลับกันนะเช่นว่าจะต้องเรียนเนื้อหารายวิชาในระบบโปรติเนี่ยอย่างน้อย1ใน4นะฮะเท่ากับว่าเปิดให้สามารถที่จะเทียบโอนเข้ามาถึง3ใน4นะครับอันนี้ในเชิงปริมาณนะดูจะเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่าก็มีข้อจำกัดเช่นเทียบโอนประสบการณ์เนี่ยนับเกรดไม่ได้นะแต่เกรดไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเทียบโอนรายวิชาถ้าเป็นรายวิชาสถาบันอื่นมันมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรถ้าเป็นสถาบันที่ร่วมทำความร่วมมือกันนะครับหรือร่วมเปิดหลักสูตรเกณฑ์มันก็จะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้เตรียมศึกษามาแต่ว่าตรงนี้เป็นการเปิดประตูแล้วที่ทำให้การศึกษาออนไลน์กับการศึกษาแบบต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีสามารถจะเข้ามาช่วยการศึกษาในระบบได้นะครับในปีหน้าเนี่ยครับตรงนี้อาจจะต้องฟังความเห็นด้วยนะครับคือเรามองว่าเมื่อมีทุกๆสถาบันมาใช้นะฮะระบบนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยโฟกัสน่าจะไปอยู่ที่ทำระบบให้รองรับให้ทุกคนใช้ให้เป็นประโยชน์ดีไหมนะครับเรื่องของรายวิชาเนี่ยอาจจะเริ่มโฟกัสมากขึ้นคือไม่กระจายเยอะละแต่โฟกัสมุ่งเป้าแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นรายวิชาของสถาบันมหาลัยเครือข่ายมหาลัยที่เป็นพันธมิตรที่อยากจะมาใช้ประโยชน์นะครับเป็นคนที่ใส่รายวิชาเข้ามาแต่ว่าตัวระบบเองเนื่องจากเป็นการลงทุนทำไงให้เป็นการลงทุนที่ทำให้ภาพรวมลงทุนน้อยสุดนะครับ efficient ในการจัดการนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มกลางไหมนะครับการศึกษาเฉพาะทางไหมนะครับแล้วก็เรื่องของในเมื่อระเบียบแล้วเปิดแล้วนะกลไกเนี่ยมันอำนวยความสะดวกไหมระบบสารสนเทศมันพร้อมไหมเราทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเชื่อมโยงทำให้มันเป็นประโยชน์ไปรองรับดีไหมนะครับแล้วก็ต่อไปน่าจะถ้าทุกคนมาเปิดมาเชื่อมโยงมาอะไรต่างนะครับตัวตลาดกลางนี่มันก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ตรงกลางแค่บริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตให้มีน้ำไฟให้มีแอร์เย็นให้มีที่พักให้มีทุกคนมาเดินได้อย่างสะดวกแต่ว่าร้านค้าต่างๆก็ทุกคนก็มาตั้งร้านแล้วทำให้ประโยชน์สุดท้ายก็คือคนที่มาเรียนสามารถที่จะมาซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งเดียวนะครับเราได้สิ่งที่อยากได้กลับไปทีมไม้ทีมมือกลับไปนะครับในต้นทุนภาพรวมที่ทำนะครับประมาณนี้แต่ว่าคงจะต้องอยากจะฟังอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์อยากจะให้เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับณตอนนี้ครับหน่วยงานที่เข้ามาจากภาพแรกนี้ครับที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อ60ภาพนี้นะภาพฝันว่าจะต้องมีวิชาที่พาเขาตลอดช่วงชีวิตนะครับก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พยายามแมปปิ้งเข้ามาว่ามีสถาบันอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ทางกระทรวงศึกษาทางกศน.นะครับที่อยู่มุมล่างซ้ายนะครับก็เริ่มมาใช้รายวิชาหมูเพื่อเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยกำลังเริ่มแล้วก็กำลังช้อปปิ้งรายวิชาเพื่อไปเป็นวิชาเลือกนะครับให้กับคนที่เรียนกศน.เนี่ยถ้าเรียนไทยมุกปั๊บวิชานั้นวิชานี้นะครับก็ถือว่าควอลิฟายไปตามการเรียนวิชาอะไรของหลักสูตรกศน.นะครับกำลังดูกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงปัญหาสำคัญนะครับเรามีสถาบันวิทยาชุมชนเริ่มทำรายวิชาก็มาใส่ขณะเดียวกันก็ช้อปปิ้งรายวิชาไปใช้แปลว่าเอาไปร่วมกับการเรียนการสอนหรือบางรายวิชาที่มีขนาดใหญ่พอเนี่ยเอาไปเทียบเท่าซึ่งทางมหาลัยสุโขทัยสมาธิราชเนี่ยตอนนี้เดินหน้าไปกับทางโครงการมากพอสมควรเริ่มนำร่องเทียบโอน4รายวิชานะครับ4รายวิชาก็คือวิชาที่ขนาดใหญ่จะเทียบเท่าวิชาอะไรในหลักสูตรของมสท.นะครับเอาเทียบเท่ากันแบบมีคอนดิชันบ้างเทียบเท่ากันแบบเทียบได้เลยบ้างแล้วบางวิชาของมสท.เนื่องจาก
เป็นวิชาที่มีจำนวนหน่วยกิตเยอะนะฮะวิชาของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยหนึ่งวิชาจะเป็น6หน่วยกิตนะครับแต่ว่าวิชาของไทยมุกจะเป็นเล็กๆอันนี้ก็คืออีกโจทย์นึงวิชาละ10ชั่วโมง12ชั่วโมงงั้นตอนแมปปิ้งก็จะเป็นอย่างวิชามสทเท่ากับ3วิชา4วิชาของระบบไทยมุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นำร่องเทียบกันอยู่แล้วก็กำลังเริ่มจูนเนื้อหานะครับคาดว่าต่อไปเนี่ยจะมีผู้เรียนที่เข้ามาเรียนรายวิชาในไทยมุกแล้วไปเรียนต่อที่มสทหรือเรียนมสทอยู่แล้วแต่เลือกเรียนแบบมูฟแทนที่จะเรียนแบบจากสื่ออื่นของมสทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเกิดขึ้นมีเครือข่ายมหาลัยแล้วทางนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับทางกพ.กพ.นี้ท่านเลขาธิการเข้มแข็งมากนะครับท่านผลักดันท่านเชื่อมโยงกับเข้าใจว่า20สถาบันที่ให้บริการคอร์สออนไลน์นะครับมีทางมหาลัยด้วยมีทางจุฬามุกด้วยทุกสถาบันให้บริการคอร์สอะไรเป็นพันธมิตรกันเลยแล้วก็ให้ข้าราชการเข้าไปเรียนได้โดยระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับไปช้อปปิ้งเรียนได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับงั้นภาพฝันตั้งแต่60มันก็เริ่มเห็นความมีแนวทางเป็นไปได้ระดับนึงนะครับมีความรังเรือนแต่ว่ายังมีความท้าทายมีโจทย์ปัญหาอยู่เยอะนะครับเอาง่ายๆก็คือว่ามาตรฐานการเทียบนะครับแต่ละสถาบันแต่ละระดับการศึกษาก็มีวิธีคิดนะฮะการจัดการวิชามาตรฐานหน่วยกิตนะครับที่มีแนวทางของตัวเองแต่มาตรฐานของการเรียนการสอนในมุกนับเป็นชั่วโมงไม่ได้นับเป็นหน่วยนะครับการเทียบเข้าไปจะเทียบยังไงนะครับต่างคนต่างไปตั้งวงเทียบซึ่งน่าจะเป็นปัญหาต่อไปแต่ถ้ามีการคุยกันแล้วหาเกณฑ์ที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับในการเทียบระหว่างวิธีการเรียนตามช่องทางต่างๆอันนี้ถ้าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมนะครับแล้วมันจะเกิดประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับอาจารย์ที่มาทำมูฟป้อมเนี่ยก็จะเคลมได้เลยว่ามาทำรายวิชากี่หน่วยกิตนะครับปัจจุบันนี้อาจารย์มาทำ12ชั่วโมงอะแล้วยังไงมันแปลว่ามันเทียบถ้าอาจารย์จะเอาไปเป็นผลงานนี้มันเทียบเท่ากับอะไรยังไงอันนี้ก็ยังเป็นความท้าทายยังเป็นความที่ยังจะต้องทำกันบ้างกันอยู่นะครับต่างประเทศเนี่ยครับที่เข้ามาร่วมเนี่ยเขาเดินหน้าไปจริงๆแล้วระยะเวลาเริ่มต้นถ้าเราไปนั่งดูนะครับไม่ได้เริ่มเร็วกว่าเราเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไปเร็วกว่าเราพอสมควรนะครับเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องต่างแต่ว่าก็ยังอยู่ในวิสัยที่เรายังทำงานร่วมกันได้อยู่นะครับทางไต้หวันเดินหน้ามาแล้วนะครับผมเช็คล่าสุดเนี่ย เดินหน้าแบบเราเลยครับก็คือเริ่มประกาศให้มีการเอาการเรียนระบบ MOOC เนี่ยไปเป็นหน่วยกิจของรายวิชานะครับแล้วก็เริ่มมีการทำมาตรฐานนะครับในการเรียนการสอน MOOC เพื่อเทียบให้เข้ากับหน่วยกิจรายวิชาด้วยนะครับมีมหาลัยนำร่องแต่ว่าภายใต้ MOU นะครับ MOU กันก็รับรายวิชาที่เป็น MOOC ของอีกสถาบันหนึ่งมาเทียบโอนได้อย่างเป็นต้นนะครับคราวนี้เมื่อสักครู่คือสถานการณ์นะครับมีสถาบันทั้งหมดน่าจะเป็น95สถาบันใช่ไหมครับนะฮะก็ภาพต่อจิ๊กซอว์ก็ประมาณนี้ยังมีอีกหลายที่นะครับที่ขยายผลอยู่และที่สำคัญก็คือว่าในกลุ่มเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มที่ทราบมากลุ่มเรเชนเนลจากยูคือกลุ่มที่ส่งเสริมการสอนแบบกันส่งเสริมการสอนในวิชาชีพสุขภาพนะครับพวกหมอเภสัชทันตแพทย์พยาบาลและต้องการให้การเรียนการสอนเนี่ยปลูกฝังในเรื่องของการใช้ยาที่สมเหตุสมผลนะครับก็กำลังพัฒนาหลักสูตรขนาดใหญ่เลยแล้วก็ให้คณาจารย์ในสายสุขภาพทั้งหมดเนี่ยเรียนรู้และเข้าใจและไปปรับหลักสูตรนะครับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็ทำเนาะสถาบันที่เป็นเรื่องของการประกันคุณภาพโรงพยาบาลก็จะทำวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการจัดการในสถานบริการสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คิดว่าคงมาเรื่อยๆนะครับโจทย์ใหญ่ๆแล้วตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่นะโจทย์ของเรานะครับความท้าทายของเราเมื่อช่วงกำกลางปีที่ผ่านมาลองวิเคราะห์ดูว่าการศึกษาในระบบเปิดนะครับมีแผนในระดับประเทศนะครับที่พูดถึงนะครับได้พูดถึงใกล้เคียงหรือว่าพูดถึงที่เกี่ยวข้องนะครับ
มีอะไรบ้างเนี่ยครับก็ดูจะเยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า MOOC ที่เราทำเนี่ยจะต้องเป็นตัวตอบโจทย์ตัวเดียวนะครับมันมีกลไกมีกระบวนการมีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบเลยที่มาตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มาตอบโจทย์การสะสมหน่วยกิจที่มาตอบโจทย์การพัฒนาคนต่างๆแต่ว่า MOOC ก็แคนดิเดตหนึ่งที่เป็นช่องทางที่ทำพวกนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายโอกาสการส่งเสริมให้คนได้งานทำนะครับการรองรับการเข้าศึกษาโดยระบบสะสมหน่วยกิจนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้การเคลื่อนของทางสำนักมาตรฐานออกแนวปฏิบัติของต่างๆมาเพื่อสอดคล้องกันนะครับมีการตั้งเป้าหมายเรื่องของการเข้าถึงการเรียนรู้แบบเปิดนะครับจำนวนมากนะครับพัฒนาคนตลอดช่วงยุคต่างๆแม้กระทั่งบางครั้งเป็นชั้นเรื่องของมูฟด้วยซ้ำไปนะครับในบางแผนนะครับแผนดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็โจทย์คราวนี้เอาโจทย์ล่าสุดครับโจทย์ล่าสุดนะครับโจทย์ใหญ่นะพวกเราแค่เป็นจำเลยไปแล้วมีโจทย์เยอะนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ท่านพูดที่ไหนก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญนะฮะเช่นจะสร้างสมาร์ทซิติเซนมี value based economy innovation nation แล้วท่านก็ย้อนกลับมาว่าสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยท่านพูดทุกวงเลยทุกทปอเลยทปอที่เป็นมหาลัยภาครัฐนะมหาลัยทปอที่เป็นราชภัฏทปอที่เป็นราชมงคลพูดเวทีการทุกเวทีเลยนะครับ App Skill Skill นะฮะคีย์เวิร์ดที่ท่านพูดอยู่นะครับเช่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นโจทย์อันนี้พวกเราก็น่าจะเป็นชันแนลหนึ่งที่ทำได้นะครับทำให้ทุกเพศทุกวัยพัฒนาตัวเองได้นะครับขับเคลื่อนอุดมศึกษายุคใหม่ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคตอันนี้เราก็น่าจะทำได้ถ้าเรามีสร้างรายวิชาที่ตอบโจทย์นะครับเรื่องของอาชีพยุคใหม่นะครับบัณฑิตคุณภาพสู่โลกศตวรรษที่21นะครับพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนะ Up skill หรือ skill ทักษะเพื่อการทำงานได้แหละนะครับอันนี้เป็นโจทย์นะครับสนับสนุนผู้สูงวัยการเรียนรู้ของผู้สูงวัยนะครับอันนี้มิติที่1สร้างและพัฒนาคนไทยคือทำให้คนไทยนะฮะสามารถที่จะอยู่ในสังคมยุคใหม่ได้นะครับทั้งหมดมันมี4มิตินะครับ2กับ3เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับผมจะไปเร็วๆเนาะปรับเรื่องวิจัย2ไปเรื่องวิจัย3ไปเรื่องนวัตกรรมนะครับจริงๆแล้วก็ MOOC ก็เป็นชานเนลหนึ่งที่ให้ความรู้นะครับส่งเสริมเป็นเครื่องมือนึงเป็นกลไกนึงก็ได้นะครับแต่อันที่น่าจะตรงอันนี้ที่เราจะต้องมาตีโจทย์นะครับเราก็ต้องมาพยายามที่จะดูว่า MOOC ที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยนะครับจะเข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยวิธีการยังไงกระบวนการกลไกยังไงที่เราทำอยู่มันตอบโจทย์ไหมนะครับมันตอบได้มากได้น้อยแล้วเราควรจะต้องทำยังไงเพิ่มนะครับอันนี้เป็นความท้าทายของพวกเราแล้วนะฮะเช่นอันที่สองแล้วกันนะครับอันที่สามแล้วกันนะครับพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับท่านรัฐมนตรีพูดถึงการสร้างระบบธนาคารเศรษฐกิจให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกเรียนวิชาที่สนใจนะครับเป็นโมดูล่าซิสเต็มสะสมปริญญาจิ๋วนะครับปริญญาจิ๋วจริงๆพวกเราจะคุ้นเคยกับว่าไมโครครีเดนเชียลไมโครดีกรีนาโนโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเราเรียนต่อยอดจนได้ความรู้ที่เราทำงานได้ในระดับหนึ่งนะครับท่านก็พูดถึงอย่างนั้นไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลามหาลัยอายุเอาประสบการณ์ที่มีมาเทียบบนหรือคิดได้เซฟไปอยู่ที่ธนาคารหน่วยกิจแต่ว่าที่เหลือเป็นเรื่องของการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆจริงๆแล้วออนไลน์ตอบโจทย์ได้มากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะปริญญาจิ๋วนะครับแต่ก็ทำยังไงให้ปริญญาจิ๋วเนี่ยมีคุณค่านะครับทุกคนรับยอมรับนะครับเราที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ออกมาแล้วทุกคนยอมรับไหมเราดูแลมาตรฐานทำให้แน่ใจได้ไหมว่าผู้เรียนแล้วได้ความรู้ตามเป้าหมายของวิชาอย่างเป็นต้นนะครับก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายปัจจุบันนี้เรายังไม่ถึงนะครับเราเหมือนกับว่ามาละแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เป็นนะครับก็เลยขออนุญาตหยิบขึ้นมาเป็นโจทย์ใหญ่ให้พวกเราคิดนะครับหลายท่านคงทราบประเด็นเหล่านี้นะครับแต่ว่าเอามาเพื่อให้ตรงกันเข้าใจตรงกันนะครับ
เดี๋ยวมาช่วยกันคิดนะครับทุกท่านอยากจะเฟรมผมได้เนาะต้องมานั่งดูว่าปัจจุบันนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแน่นอนในตัวระบบจัดการเรียนรู้ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ครับผมเชื่อว่าพวกเรามีประสบการณ์เราร่วมรู้คุกคานพอสมควรนะครับทำงานได้พอสมควรแล้วแต่ว่าคงไม่สามารถจะพูดได้ว่าทำงานแล้วนิ่งเสถียรนะครับหรือไม่มีปัญหาคงไม่ใช่ก็มีปัญหาให้เราเป็นโจทย์ในการแก้เป็นระยะนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่หนึ่งว่าตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เราจะใช้เนี่ยเราจะเดินหน้าไปสู่จุดไหนเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะทำไงให้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีความเสถียรแล้วรองรับคนได้จำนวนมากนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของคุณภาพรายวิชาเราทำกันมาหลายปีนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเราต้องยอมรับว่าเราทำกันมาจากหลากหลายเครือข่ายจากคณาจารย์ที่หลากหลายมากนะครับสายวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับกระบวนการในการผลิตรายวิชากระบวนการในการจัดการในการสอนนะครับก็มีความแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นความท้าทายว่าในครั้งที่เราบอกว่ามี400กับ6เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับที่ above standard มีจำนวนหนึ่งที่ miss standard จำนวนหนึ่งที่ under standard ก็มีจำนวนหนึ่งที่เป็นความท้าทายที่เราจะต้องมาจัดการรวมทั้งทำอย่างไรที่เราจะจัดการให้การวิชาใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นวิชาที่เราไม่ต้องมาจัดการต่อไปก็คือมันได้ตามแนวที่เราอยากได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เราอาจจะต้องมาช่วยกันคิดนะครับข้างบนเป็นตัวระบบตัวรายวิชาแต่สิ่งที่มูฟสำหรับที่พวกเราช่วยกันทำมาเนี่ยยังเป็นลักษณะที่ว่าขยายโอกาสการเรียนรู้แต่ยังไม่ได้สร้างโอกาสในการทำงานไม่สามารถที่จะไปสร้างโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับเรายังมาถึงจุดที่ว่าอยากเรียนต้องได้เรียนนะแต่เรียนแล้วยังไม่แน่ใจว่าเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะถ้าเราจะพูดถึงการเพิ่มโอกาสในการที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาตรงนั้นก็ยังไม่ชัดมันดูเหมือนมีแนวแต่ยังมาไม่ชัดนักนะครับถ้าถามว่าเราตอบโจทย์นโยบายไหมนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับตอนนี้อาจจะเป็นความท้าทายที่เราจะต้องหยิบเอานโยบายมาวิเคราะห์หน่อยหนึ่งที่อาจจะต้องมาคุยกันในช่วงบ่ายว่าแนวทางในการที่จะพัฒนารายวิชาในปี63นี่ฮะโจทย์ของเราคืออะไรนะครับการกระจายเหมือนกับที่ผ่านมาเอาความเชี่ยวชาญเอาความถนัดของแต่ละภูมิภาคแต่ละเครือข่ายมาสร้างรายวิชาอย่างนั้นยังเหมาะสมไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงนะครับรายวิชาของเราเป็นรายวิชาขนาดเล็กเรื่องสั้นๆเรียนแล้วจบแต่จบแล้วเกิดชอบใจถูกใจจะเรียนต่อไม่มีให้เรียนนะครับรอก่อนแต่ไม่รู้ไม่มีความหวังให้นะรอแบบไม่ได้มีความหวังให้รอก่อนเดี๋ยวจะมาไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ความต่อเนื่องในการที่จะเรียนรู้เพื่อออกไปทำงานให้ได้เนี่ยก็ยังไม่ชัดก็คงยังไม่มีนะครับแต่ความต่อเนื่องไม่มีปริญญาจิ๋วไม่มีไมโครคริเดนเชียลไม่มีอะไรต่างสิ่งที่น่าสนใจคือว่าจุดนี้เราต้องเริ่มมาให้ความสำคัญว่าการเรียนการสอนกับมูฟเนี่ยนะครับมันมีมาตรฐานมันมีกระบวนการแล้วมันเทียบได้กับการเรียนการสอนในระบบเนี่ยอย่างไรที่เราพูดกันที่ผมโพสต์ไว้ในเรื่องของเทียบเป็นหน่วยกิจได้ไหมกี่ชั่วโมงมูฟเป็น1หน่วยกิจนะครับปัจจุบันนี้เราพยายาม1ชั่วโมงมูฟ15ชั่วโมงมูฟเป็น1หน่วยกิจตามการเรียนในห้องเรียนไม่แน่ใจว่าใช้หรือเปล่านะครับอาจารย์ผมก็คิดว่าพวกเราก็คงยังไม่ค่อยแน่ใจ1ชั่วโมงในการเรียนมูฟเท่ากับ1ชั่วโมงในการเรียนชั้นเรียนนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายมากหลายคนบอกไม่ใช่มูฟมันถูกย่อยมาแล้วมันถูกนำเสนอด้วยความง่ายในการเรียนรู้นะครับงั้นมันน่าจะเป็น1ใน3มันน่าจะเป็น2ใน3เท่าของเวลาที่เรียนเลคเชอร์ซึ่งอาจารย์อาจจะต้องมีความพยายามในการให้ความรู้เยอะแยะ
หรือว่าเวลาที่ใช้อาจจะมากกว่าการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกย่อยถูกแปลงถูกตัดไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้ตัวเลขมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับ1เท่า2เท่า3เท่าหรืออย่างไรนะครับกระบวนการกิจกรรมที่เราจะบอกว่าถ้าเป็น2เท่าเนี่ยอย่างน้อยมันจะต้องแค่นี้ไม่ใช่เราระบุแค่2เท่าเฉยๆนะ2เท่ากระบวนการในการสอนมันจะต้องมีองค์ประกอบแบบนี้จึงถือว่า2เท่าใช่มั้ยครับถ้าอยู่ๆมาบรรยายเหมือนในชั้นเรียนแล้วเราบอก2เท่ามันคงไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่มีการลงรายละเอียดกันนะการทดสอบความรู้ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดกันใช่มั้ยฮะอันนี้ก็คือความท้าทายที่พวกเราจะต้องมาช่วยคิดและมันจะส่งผลอะไรหลายอย่างทำให้การเทียบโอนเกิดขึ้นทำให้คณาจารย์ทำแล้วสามารถที่จะเอาเข้าไปผสมผสานการเรียนการสอนในมหาลัยอาจารย์สามารถเอาไปเป็นภาระงานเทียบเป็นภาระงานได้เลยอาจารย์อยากจะเอามูฟไปเป็นตำราได้ไหมไปเป็นเอกสารประกอบการสอนเอกสารคำสอนได้ไหมถ้ามันเทียบเท่ากับกี่ชั่วโมงล่ะใช่ไหมฮะ motivation พาร์ทเนี้ยเรายังช่วยอาจารย์ไม่ได้เลยอาจารย์มาทำเพราะใจรักอาจารย์มาทำเพราะอยากจะทำให้เกิดความรู้เผยแพร่ความรู้แต่อาจารย์ยังไม่ได้มี motivation พาร์ทนั้นถ้าเราทำได้นะครับมันก็เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นะครับต่อไปอาจารย์ขอผลงานวิชาการด้วยการสอนบุ๊กได้ไหมนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการทำมาตรฐานที่ขึ้นมาบุ๊กกับการเรียนการสอนในระบบเนาะถึงแม้ว่าเทียบไม่ได้แต่ว่าการเบรนเด็ดเข้าไปนะกระบวนการเบรนเด็ดเข้าไปการทำงานร่วมกันกับการเรียนการสอนตรงนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยมีทางหลายๆสถาบันช่วยวิจัยปีนี้ทางมช.เขาจะช่วยเอาวิชาที่มีอยู่แล้วไปเบรนเด็ดกับคอร์สเลยแล้วออกมาเป็นโมเดลที่ถือว่าเป็นโมเดลที่สักเซสได้เนี่ยอะไรบ้างอะไรได้มาอะไรเชื่อว่ายังทำอยู่นะครับยังทำกันอยู่ก็น่าจะมีผลงานวิจัยออกมาเรียนรู้กันนะครับเรื่องของการเราบอกว่าโอ้มันเอฟฟิเชนต์มากทำหนึ่งครั้งแล้วใช้ได้หลายๆมหาลัยเอาไปใช้ประโยชน์กันเยอะอันนี้ก็ยังมองเห็นไม่ชัดนะครับที่บอกว่าเอาทำเจนเอ็ดขึ้นมาหรือทำวิชาที่ถูกใช้ร่วมกันได้ทำครั้งเดียวแล้วก็เรียนแล้วก็สามารถที่จะหลายๆสถาบันมาใช้ประโยชน์ทำให้เกิดความคุ้มค่าก็ยังไม่ชัดนะครับที่สำคัญครับอันนี้เรื่องระบบนะฮะตอนนี้เรากำลังทำกระบวนการเรียนการสอนและมีการมีส่วนร่วมเยอะแยะแต่ว่าเบื้องหลังนะครับตัวระบบเทคโนโลยีหลังบ้านเนี่ยมันยังแยกส่วนกันอยู่นั่นแปลว่ามันจะต้องมีแมนนวลโปรเซสถ้าต่อไปจะเชื่อมกันจริงๆจะส่งผลการเรียนรู้กันจริงๆจะเทียบโอนจริงๆนะฮะจะทำให้เกิดความสะดวกของผู้เรียนจริงๆเนี่ยมันยังเกิดที่ไม่ได้เพราะระบบมันแยกส่วนกันอยู่มันยังไม่มีการออกแบบให้เกิดการบูรณาการของในตัวสารสนเทศนะครับตั้งแต่ผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนหนึ่งคนเนี่ยมีแอคเคาท์ของมหาลัยมีรหัสนิสิตอยู่รหัสนักศึกษาอยู่แต่ว่าเมื่อเขาจะมาเรียนไทยบุ๊กก็สร้างรหัสใหม่สร้างแอคเคาท์ใหม่มียูเซอร์พาสเวิร์ดใหม่ข้อมูลที่มีอยู่ก็อาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงนะครับณวันนึงที่เราจะเชื่อมโยงเข้ามาเอ๊ะนักเรียนคนนี้มาเรียนวิชานี้มันถือเป็นพาร์ทนึงที่เบรนเด็ดเข้ามากับวิชานั้นเอ๊ะเราจะแมทชิ่งเข้ามายังไงอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆที่ดูจะเป็นโจทย์ใหญ่ถ้าจะบูรณาการมูฟให้เข้ามากับการเรียนการสอนจริงไปถึงขั้นจะเทียบโอนหน่วยกิจจะแมทเรื่องคนเราจะใช้รหัสประชาชนได้ไหมนะครับถ้าจะใช้รหัสประชาชนจะต้องมีความระมัดระวังอะไรต้องมีความปลอดภัยอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นโจทย์ขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วเรื่องของการทดสอบความรู้ทำให้เกิดความเชื่อมั่นอันนี้อาจจะเป็นส่วนเดียวนะครับน่าจะมีหลายโจทย์ที่อาจารย์ช่วยคิดได้เนาะนะครับจริงๆแล้วจริงตรงนี้อยากจะฟังโจทย์จากอาจารย์ของแต่ละเครือข่ายด้วยนะครับว่าณตอนนี้ที่อาจารย์ร่วมมา2ปี3ปีแล้วเนี่ยนะครับมูฟที่แต่ละเครือข่ายทำเนี่ยอาจารย์เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงอาจารย์มีทิศทางยังไงมีโจทย์ที่อาจารย์อยากได้คืออะไรที่อาจารย์จะอินพุตเข้ามาได้ไหมครับผมอาจจะหยุดตรงนี้สักครู่หนึ่งถ้าอาจารย์มีคอมเมนต์มีอินพุตที่จะให้กับที่ประชุมนะครับแต่ละเครือข่ายกำลังไปสู่ตรงนั้นกำลังทำตรงนี้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวพอไปถึงจุดนึงจะมีอินพุตอยากเชิญทางท่านอาจารย์อนันต์ขึ้นมาเล่าซึ่งเป็นเคสที่เราทำงานร่วมได้คุยกันมาอยู่ว่าทางมช.มองยังไงกับกระบวนการเพื่อในเชิงของมูฟนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์มีอินพุตให้ครับ
ที่ประชุมไหมครับอาจารย์แต่ละเครือข่ายอาจารย์กำลังเคลื่อนไปยังไงเชิญเลยครับอาจารย์ผู้แพทย์จากทางมอเนาะภาคใต้ตอนล่างครับขอบคุณครับคือจากที่ฟังจากทางท่านอาจารย์ชุชัยนำเสนอมาเนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นความท้าทายแต่จากที่มอเราพบปัญหาอย่างนึงอยู่ครับอาจารย์ก็คือว่าในกรณีของการที่เวลาเราทำเป็นรายวิชาเต็มๆเนี่ยเราจะเกิดปัญหาในการที่จะไปเทียบโอนคำว่าปัญหาคืออะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างมอเราเองเนี่ยเคยพยายามจะเอาทำมูคแต่ว่าเป็นมูคของมัธยมแล้วก็อย่างมัธยมมาเรียนเก็บวิชาพื้นฐานก่อนเช่นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พวกนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วทำไม่ได้เพราะว่าแต่ละคณะไม่รับเพราะอะไรคณะแพทย์บอกว่าฟิสิกส์เขาต้องการแค่นี้วิศวะบอกว่าฟิสิกส์ที่คณะแพทย์ต้องการเนี่ยเขาต้องการมากกว่าวิทยาศาสตร์ก็บอกไปอีกแบบหนึ่งซึ่งมีหลากหลายมากกว่าคณะวิศวะหรือแพทย์ผมเลยมองว่าถ้าเรามองในเรื่องของการทำสื่อของมุกในอนาคตเนี่ยครับจะย้อนกลับไปที่ท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเป็นโมดูล่าเป็นโมดูลผมบอกว่าถ้าเป็นแบบจิ๊กซอถอดได้เราไม่เน้นเป็นรายวิชาแต่มาคุยกันเป็นโมดูลแล้วโมดูลตัวไหนจบในตัวแล้วก็มาประกอบลากกันได้เนี่ยผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์ซึ่งมอเราจะใช้วิธีการ เราใช้วิธีการแบบนี้ครับในการทำรายวิชาพื้นฐานซึ่งพอเราเสนอขึ้นไปแต่ละคณะรับพอเขาสามารถถอดออกมาได้ครับเช่นทำโมดูลฟิสิกส์มีกี่โมดูลฟิสิกส์ของวิศวะอาจจะบอกว่าเรียน8โมดูลแต่แพทย์อาจจะบอกว่าเรียนแค่4โมดูลพอประมาณนี้อาจารย์เราดูภาพการถอดซิกซอครับประกอบร่างได้ผมมองว่าถ้าในอนาคตเนี่ยไทยมุกทำวิชาแบบนี้ไม่ต้องเยอะโมดูลจบ 5-10 ชั่วโมงพอเนี่ยครับแล้วก็วางแผนต่อว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยผมมองว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็รับง่ายขึ้นขอบคุณมากครับผมพยายามผมทอดความเห็นชาติโยนและไม่ตรงกับที่อาจารย์จะสื่อความหมายท่านบอกนะฮะผมก็จะว่าอันแรกก็คือมาตรฐานการเทียบโอนเนาะเรียนจบมาแล้วแต่ว่าทางคณะทางสถาบันก็ยังมองว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงยังเทียบไม่ได้เลยประมาณนี้ที่สองก็คือว่าอาจารย์กำลังพูดถึงว่ามูฟเนี่ยจริงๆถ้าจะให้มันถูกรียูสนะฮะรียูสเยอะเนี่ยจริงๆการใช้ซ้ำเนี่ยมันจะไปในทิศทางตรงข้ามกับขนาดของวิชาถ้ายิ่งวิชาใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมันจะมีบริบทของตัวเองเยอะจะไปใช้อีกในอีกวิชาหนึ่งใช้ซ้ำเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนั่นอาจารย์กำลังพูดถึงว่าทำมุกให้เล็กลงเป็น learning object นะครับเพื่อโอกาสในการใช้ซ้ำนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตโน้ตไปนะอาจารย์มองเล่าอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าอาจารย์ทิศทางของทางเครือข่ายหรือทางมหาลัยอาจารย์จะใช้มุกเพื่อทำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมีท่านใดอยากจะขออนุญาตจะคอมเมนต์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับหรือมีเคส use case ต่างๆไหมครับเดี๋ยวอาจจะมีใครได้โอกาสนะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆดูค่อยๆคิดต่อนะครับผมเล่าไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์เพิ่มเติมในภายหลังนะครับอันนี้เป็นแค่แนวคิดเป็นแนวทางเพื่อพยายามที่จะตอบโจทย์นะครับเช่นระบบจัดการเรียนรู้นะครับเราปรึกษากันนะในทีมทั้งเนเจ็ดด้วยทางทีมผู้พัฒนาด้วยคือให้ทำไงที่เราจะทำให้ระบบมันเสถียรขึ้นนะครับเราอาจจะมุ่งไปสู่ระบบจัดการเรียนรู้ปัจจุบันเราใช้ Open EdX นะครับเราไปสู่ Mainstream ของ EdXคืออธิบายสั้นๆว่า OpenEdX เนี่ยพัฒนามีเวอร์ชันใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเราณวันที่เราเริ่มทำไทยบุ๊กเนี่ยเราหยิบเวอร์ชันใหม่ที่สุดของเขาณตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็มาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเราเติมเราคัสตอมไมซ์เราเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างขณะที่ระบบ OpenEdX ก็พัฒนาเวอร์ชันใหม่ๆนะครับแต่เราไม่สามารถจะเอาเวอร์ชันใหม่ๆมาใช้ได้นะเพราะว่าเราเข้าไป modify โครงสร้างอะไรบางอย่างเพิ่งทำให้ถ้าไปหยิบเอาเวอร์ชันใหม่ๆมาใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลา modify อีกนะครับแบบนี้น
ะปัจจุบันนี้เราเป็นแบบนี้เล็กไปตรงนี้แหละแล้วเราก็ไปพบว่ามีอาจารย์หลายท่านนะครับดร.ศิลาดร.ชัยไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติไปเข้าร่วมเวทีเล็กพบว่าฟีเจอร์ที่เรา modify customize ตรงนี้จริงๆแล้วมันปรากฏในเวอร์ชันใหม่ๆของ OpenAI นะครับหมายความว่าคิดมันด้วยกันแหละเพียงแต่ว่าเราไม่รอเขาเรา implement ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันปรากฏในเวอร์ชันใหม่ๆแล้วก็มีมากกว่าที่เราคิดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็น่าจะมีความเสถียรกว่าเนื่องจากว่าไม่ต้องคัสตอมไมซ์ตรงนี้ก็อยู่ในจุดที่ว่าเราอาจจะกลับไปยังเมนสตรีมก็คือไปใช้เวอร์ชันคือไปตามเวอร์ชันของ OpenAI โดยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำอะไรเพิ่มแต่การทำเพิ่มเที่ยวนี้จะไม่ไปยุ่งกับระบบข้างในนะครับทำเพิ่มเป็น peripheral เพื่อทำให้เรายังสามารถที่จะพัฒนาเวอร์ชันของเราไปตามเวอร์ชันที่เป็นเมนสตรีมนะครับซึ่งก็น่าจะได้รับการทดสอบจากทั่วโลกประเทศจำนวนมากที่ใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็ใช้อย่างค่อนข้างเสถียรอยู่อันนี้ก็เรื่องแพลตฟอร์มนะครับรายวิชาต่อไปเนี่ยถ้าเป็นส่วนกลางที่พวกเราช่วยกันทำเราจะต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าเราจะมุ่งเป้าอย่างไรนะครับมุ่งเป้าอย่างไรมุ่งเป้าเพื่อตอบโจทย์นโยบายนะครับในระดับที่เราทำได้นะโจทย์บางโจทย์ก็ดูจะท้าทายมากเกินไปในระดับที่เราไปถึงแล้วยังเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนนะครับเรื่องของการพัฒนาให้ครบรายวิชาเป็นชุดเป็นไมโครพีเดนเชียลนะครับและเรื่องของการทำให้เกิดความแน่ใจในผลการเรียนรู้และเพื่อให้เกิดการเทียบโอนได้นะครับเรื่องของการทดสอบความรู้แบบที่เข้าห้องทดสอบเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้แปลว่าบังคับทุกวิชาแต่ว่าวิชาไหนที่อยากจะต้องที่จะเข้าสู่กระบวนการเทียบโอนนะครับแล้วทางสถาบันต้องการอย่างนั้นก็จะต้องมีการสอบนะครับก็จะต้องมีระบบการจัดสอบต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะพูดกันต่อไปในช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าการจัดสอบตรงนี้มันก็เป็นความท้าทายเพราะว่าผู้เรียนมาจากทั่วประเทศถูกไหมครับเราจะบอกว่าให้ผู้เรียนมาสอบกรุงเทพก็คงไม่ใช่ดังนั้นศูนย์สอบจะต้องมีอยู่กระจายแล้วการทำงานกับศูนย์สอบจะเป็นอย่างไรมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจเพื่อให้มั่นใจในกระบวนการในการสอบมันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับ เรื่องระบบธนาคารวิกฤตโมเดลมันจะเป็นยังไงมันควรจะทำงานแค่ไหนนะครับพาร์ทไหนที่เราตรงกลางควรจะทำแบบที่ไปเสริมไปเติมเต็มกับสิ่งที่แต่ละสถาบันแต่ละมหาลัยทำอยู่นะครับแล้วเชื่อมกันเพื่อทำให้มันภาพรวมเนี่ยมันครบถ้วนนะครับถ้าตรงไหนที่มหาลัยสถาบันทำอยู่แล้วและทำดีอยู่แล้วเนี่ยตรงกลางอาจจะไม่ต้องไปทำนะครับไปทำในพาร์ทที่เชื่อมโยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันควรจะทำแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของโจทย์สำคัญของรัฐมนตรีก็คือว่าเรียนแล้วต้องทำงานได้นะเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันจบปริญญาหรือการพัฒนาการอบรมต่อไปเรียนแล้วต้องทำงานได้ต้องมีอัพสกิลรีสกิลมูฟอาจจะยังไม่ใช่คำตอบโดยตัวมันเองนะครับมุ่งจะต้องไปทำงานร่วมกับองค์กรที่มีการทำเวิร์กช็อปฝึกฝนหรือแม้กระทั่งสถาบันที่มีการรับรองคุณภาพรับรองคุณวุฒินะครับวิชาชีพอย่างเช่นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือนะครับไปทำงานร่วมกับสถาบันที่รับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นนานาชาตินะครับเราอยากจะเซอร์ติฟายเรื่องของความเป็น data scientist นะครับเราต้องไปดูมาตรฐานที่รองรับนะครับเซอร์ติฟายอะไรที่เป็นตรงนี้แล้วเราพัฒนาวงความรู้เพื่อทำให้ผู้ที่เรียนจบแล้วไปทำตรงนั้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ตั้งเป้าคงทำไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อย priority แรกๆที่พวกเราควรจะทำคืออะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นแนวคิดแนวทางอยู่นะครับมีท่านอยากจะให้คำแนะนำไหมครับว่าเราควรจะทำอะไรเพิ่มเพื่อตอบโจทย์มหาลัยเพื่อตอบโจทย์เครือข่ายเดี๋ยวค่อยๆดูนะฮะคราวนี้ผมจะขอสลับบ้างก่อนเบรกนะครับตอนนี้10:15เดี๋ยวจะเสิร์ฟเบรกในห้องแล้วกันนะครับเพื่อจะได้มันต่อเนื่องไป
นะฮะก่อนเบรกเนี่ยผมจะขอเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มในปัจจุบันอาจารย์จะได้มีความเข้าใจว่าตอนนี้เราจากที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยฟีเจอร์ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะครับ implement และกำลังจะพัฒนาต่อยอดไปเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างนะครับมีแผนในการพัฒนาอย่างไรนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตสลับนิดนึงนะครับทุกท่านอาจจะเริ่มเบื่อผมแล้วนะขออนุญาตเรียนเชิญดร.พงศวัฒน์ชีพพิมลชัยนะครับอาจารย์พงศวัฒน์เข้ามาช่วยอาจารย์พงศวัฒน์และทีมนะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนาให้ตัวเครื่องมือใหม่ๆของระบบไทมูฟนะครับแต่การพัฒนาตรงนี้เนี่ยเราพัฒนาไปเป็นโมดูลเติมนะครับเพื่อทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาตัวคอของตัวเองนะครับผมขออนุญาตสลับเป็นอาจารย์ระหว่างรอสวิตช์มีเรื่องจะประกาศให้ที่ประชุมทราบนิดนึงนะครับถ้าใครเข้างานประชุม International E-Learning Conference ที่ TCU จัด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าเรามี CEO ของเว็บที่ชื่อว่า classcentral.org นะครับซึ่งเป็น MOOC Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลกเป็นที่น่ายินดีครับว่าตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ Class Central สามารถ search วิชาในไทย MOOC ได้แล้วนะครับบางทีวิชาของเครือข่ายท่านไปอยู่ในนั้นแล้วเพียงแต่ว่าผมเรียนแม่ข่ายทุกแม่ข่ายนิดนึงว่ามันไม่เรียลไทม์เขาจะคัตล็อกช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็สักพักเขาจะกลับมาดูใหม่ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีบางวิชาไม่ไปปรากฏอย่าตกใจแต่เขาต้องขอเรียนไว้ว่านี่คือบิ๊กมูฟเลยเพราะว่าของไทยไปอยู่ใน Search Engine ระดับโลกเลยนะครับซึ่งถ้าดูหันไปดูเพื่อนๆเราเกาหลีมูฟเจแปนมูฟไต้หวันมูฟมาเลเซียมูฟยังไม่มีไปอยู่ในนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราน่าจะภูมิใจด้วยกันครับขอบคุณครับ